กระเป๋าแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับจีนะคะคลิปวันนี้เราจะมาแนะนำ7กระเป๋าแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่จีคัดมาให้แล้วว่าต้องถูกใจสาวๆแน่นอนดูคลิปนี้ไปต้องได้เสียทรัพย์กันแน่ๆนะคะเป็น7แบรนด์ที่เรามองว่าคุณภาพกับราคาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคือราคาจับต้องได้พร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเขาผ่านการออกแบบมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีแบรนด์อะไรน่าสนใจบ้างเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมเลยทุกคนไปค่ะเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะคะอันนี้ยกให้เป็นเรียกได้ว่าท็อปของแบรนด์ไทยดีไซเนอร์เลยอะคิดว่ายอดขายเขาต้องถล่มทลายมากแน่ๆเพราะขนาดเราสะพายลง IG ไปแค่ไม่กี่ครั้งอะคนอินบ็อกซ์มาขอซื้อต่อเยอะมากนั่นก็คือแบรนด์ Treasure Box นะคะของพี่ไอซ์นั่นเองออกตัวก่อนนะคะว่าจริงๆอะจีมีทั้งหมด3รุ่นนะแต่ว่าอีกรุ่นนึงมาถือออกไปข้างนอกวันนี้พอดีนะคะเลยไม่ได้หยิบมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ใบแรกเป็นใบที่จีชอบมากแล้วก็ถือบ่อยมากๆนะคะคือใบนี้เลยชื่อรุ่นว่า Layer Box สีที่อยู่กับจีชื่อว่า Ivory นะคะเป็นเฟเวอริตที่สุดของจีเลยที่เป็นของ Treasure Box ทุกคนเรารู้สึกว่ามัน practical มากๆนะคะแล้วก็ดีไซน์เขาดูดีสามารถถือได้หลายแบบเลยทุกคนเขาจะมีหูหิ้วแบบนี้มาให้นะคะเราก็สามารถติดสายยาวไปเป็นแบบ cross body ก็ได้หรือว่าจะถอดสายยาวออกแล้วก็ถือเป็น hand bag ก็ได้เหมือนกันคือมันตอบโจทย์มากแล้วจะบอกว่าข้างในเขาคือจุของได้เยอะมากๆทุกคนคือใส่กระเป๋าตังค์นะคะใส่ลิฟใส่กุญแจรถใส่ลูกอมใส่แบบกุญแจบ้านคือยัดทุกอย่างเข้าไปได้เนี้ยเยอะมากๆนะเป็นกระเป๋าสีอ่อนที่จีรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะง่ายหรือจะเป็นรอยง่ายนะคะเพราะว่าตัววัสดุหนังเขาอะมันจะเป็นลายต่อให้แบบไปโดนขีดข่วนอะมันก็มองไม่ออกเราเลยรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้เป็น everyday มาในราคาที่เบาสบายกระเป๋ามากคือเห็นแบบนี้ราคาน่ารักมากนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ในคลิปนะคะใบนี้คือชอบมากถือกี่รอบนะคะ DM แตกทุกรอบส่วนอีกใบนึงใบนี้พี่ไอซ์เขาต่อยอดออกมาจากตัว Layer Box เมื่อกี้เนาะจะเป็นรุ่นแฟลตนะคะอันเนี้ยก็จะบางกว่าสังเกตว่าเขาจะมีช่องใส่ของเนี่ยแค่1ช่องใหญ่แต่ว่ามันก็จุเยอะเหมือนกันนะทุกคนแอบเอาของออกก่อนลกเขาจะเป็นช่องใหญ่ๆช่องเดียวแบบนี้เลยนะคะซึ่งใส่ของได้เยอะนะทุกคนขนาดก็จะเล็กลงจากตัว Layer Box ตัวแรกนิดนึงนะคะตัวกระเป๋าอ่ะจะเล็กกว่าตัว Layer แค่นิดเดียวแต่ว่าที่สังเกตได้ชัดก็คือความบางนะคะตัว Layer เนี่ยจะหนากว่าเนาะส่วนตัว Flat ก็จะบางกว่าเลยอย่างเห็นได้ชัดสีที่อยู่กับจีนะคะจะเป็นสีชื่อว่า Vintage Brown ที่จีเลือกสีนี้เพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาจะไม่ได้มี Hand Hue แบบนี้มาให้ใช่มั้ยแต่ว่าเขาจะมีสายสีทองแบบนี้มาให้นะคะคือเราสามารถสลับสายหนังออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายสีทองได้จีรู้สึกว่าพอเปลี่ยนเป็นสายสีทองแบบนี้สี Vintage Brown มันดูเข้ากันได้ดีนะคะแบบเกตอลองกันได้แบบนี้มากๆกับสีอะไหล่ที่เป็นสีทองแบบนี้เวลาสะพายออกมาแล้วมันก็ดูแบบเข้ากันได้พอดีอ่ะชอบ I love ใบเนี้ยเขาไม่มีสายสั้นที่เป็นฮิ้วมาให้ก็จริงนะคะแต่ว่าทางเราอ่ะก็จะชอบทำแบบนี้แหละเพื่อใครไปสายตามก็สามารถทำได้นะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าที่เป็นแฮนด์แบ็กแบบโชลเดอร์แบ็กแบบนี้ได้เลยน่ารักเนี่ยคือจริงๆเขาอะแดปต์ได้แบบหลายแบบมากๆนะคะมาในราคาที่แบบจับต้องได้สุดๆแต่กิติศักดิ์ที่ได้ยินมาตลอดของ Treasure Box ก็คือ sold out เร็วมากเพราะฉะนั้นก็ไป follow กันไปเลยแล้วก็ติดตามว่าเขาวางขายเมื่อไหร่รีบกดไปตามกันนะคะเดี๋ยวพลาดนะแบรนด์แรกผ่านไปแบรนด์ต่อมาเอาใจสายมินิมอลบ้างนะแบรนด์นี้ชื่อว่าโอลิลินนะคะนี่เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะแบรนด์เนี้ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากการพับกระดาษโอริกามิอ่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบมีดีไซน์ของร่องกระเป๋าอันเนี้ยเวลาเราใส่ของเยอะๆอ่ะน้องก็จะสามารถป่องออกมาได้เห็นมั้ยตามรอยพับที่เขาปั๊มเอาไว้นะคะสวยงามมากแล้วก็เท็กซ์เจอร์อ่ะเขาจะเป็นหนังนะทุกคนแต่ว่าเหมือนมีซับข้างในนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแข็งแรงด้านในเขาบุกระเป๋ามาอย่างดีนะคะสัมผัสดีมากๆเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบหนังกลับอ่ะเห็นเล็กๆแบนๆแบบนี้แต่น้องใส่ของได้เยอะอยู่นะทุกคนคือใส่กระเป๋าตังค์กุญแจรถโทรศัพท์มือถือยัดเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเขาจะสามารถกางป่องออกมาตามรอยพับอย่างที่บอกไปเนาะเราชอบ texture หนังมากมันมีความแบบ smooth แต่ว่าตัวหนังเขาก็ไม่ได้เป็นหนังเรียบนะคะเพราะงั้นเวลามันเป็นรอยอะไรเงี้ยก็จะมองเห็นยากเหมาะกับสาวๆที่ซุกซ่านอย่างจีเป็นต้นตัวใส่อันนี้คือสามารถถือเป็น shoulder bag แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับแล้วก็ทำเป็น cross body ก็ได้นะคะโทรศัพท์ที่เป็น plus นะคะคือใส่ได้แบบสบายๆเลยยังเหลือที่ไว้ใช้ของได้อีกเห็นปะน้องตอบโจทย์เป็น everyday bag จริงๆอ่ะทุกคนใครที่ชอบกระเป๋าแบบเรียบๆนะคะแนะนำแบรนด์นี้จริงๆเขามีหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นโชว์ให้ดูลืมบอกว่ากระเป๋าทั้งหมดที่จีพูดมาเวลาที่เราสั่งมานะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์เนาะเขาก็จะมีถุงผ้าใส่กระเป๋ามาให้เราเหมือนกันก็จะใส่ใจในเรื่องแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งต่างๆเพราะราคามันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเนาะเพราะมันเรื่องแพ็กเกจหรือว่าดีไซน์แบรนดิ้งต่างๆนี่คือสบายใจได้นะคะทุกแบรนด์คือคัดมาให้แล้วแบรนด์ต่อมาสายแฟร์ถูกใจ
แน่นอนนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ชื่อว่าชิคโคลก็จะเป็นดีไซน์ที่ดูเขาเรียกว่าอะไรอาจจะจ้านขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนาะอันนี้เรารู้สึกว่าดีไซน์ไม่ซ้ำใครดีแล้วก็ราคาจับต้องได้นะคะคุณภาพโอเคเลยก็เลยมาแนะนำด้วยใบแรกก่อนเลยเป็น shoulder bag นะคะที่เราก็สามารถถือเป็นแฮนด์แบ็กได้เหมือนกันเนี่ยเวลาถือขึ้นไหล่ก็จะประมาณนี้วัสดุเขาทำมาจากผ้านะคะแล้วก็มีการซับกระเป๋าอย่างดีด้านในก็คือมีซับในที่เป็นเหมือนผ้าซาตินอย่างดีอะทุกคนตัวปากกระเป๋าก็เป็นแมกเนตด้วยมันก็จะจุกปิดกันแบบนี้ที่ชอบดีไซน์เขาแล้วก็แบรนดิ้งเขาดูแบบทำให้วันสบายๆบางทีเราแต่งตัวแค่ซีรีส์เกงยีนอาจจะถือกระเป๋าสนุกๆซักใบอย่างเงี้ยก็คือตอบโจทย์นะคะรุ่นนี้เห็นแบบนี้แต่ใส่ของได้เยอะมากนะทุกคนนี่ช่องด้านในก็คือใส่มือถือที่เป็นพลาสได้แบบสบายๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าปากกระเป๋าเขาเป็นแมกเนตโนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบโดนลงโดนล้วงก็จะปิดตลอดเวลาไม่เห็นของหลงๆด้านในเนี่ยเขาจะมีดีเทลบนผ้าเป็นเหมือนลายตารางอย่างนี้นะคะน่ารักมากสีมีหลายสีเลยส่วนอีกใบนึงนะอันนี้จะดูสนุกขึ้นดูลำลองขึ้นนะคะนี่แล้วมีดีเทลที่เนื้อผ้าเหมือนกันแล้วว่าร้านนี้เขาเลือกแบบวัสดุเนื้อผ้ามาได้แบบสวยอะดูมีดีเทลเนาะใบนี้จะเป็นทรงเหมือนขนมจีบนะคะคือสามารถถือได้2แบบแบบแรกก็คือรูดปิดแล้วก็หิ้วเป็นแบ็คแบบนี้ได้เลยน่ารักเนาะถือวันสบายๆคล้องแขนแบบนี้ก็ได้ทุกคนเก๋มากแล้วเขาก็มีสายมาให้ด้วยนะคะนี่เป็นสายซีซีแบบนี้คือสามารถหิ้วแล้วก็คล้องแขนแบบนี้ได้เหมือนกันสวยงามจริงว่าเขามีความเป็นแบบอิสเซอรี่ประมาณนึงคือมันแบบเพิ่มกิมมิคให้กับลุคแต่ละวันของเราได้เลยแน่นอนว่าเห็นก้นกลมๆแบบนี้นะคะน้องจุของได้เยอะมากเนี่ยคือก้นกว้างแบบนี้ใส่ของได้เยอะมากแน่นอนนะคะด้านในเขาก็มีซับในมาให้อย่างดีเลยเนี่ยจริงว่าชิคโคลมีความเป็นแบรนด์กระเป๋ากึ่งอิสเซอรี่นะด้วยสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเพิ่มกิมมิคให้ลุคสบายๆของเราดูแบบมีอะไรขึ้นมาทันทีจริงๆเขามีเสื้อผ้าด้วยนะเผื่อใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะนี้จากชิคโคลแบรนด์ต่อมาก็เอาใจใส่มินิมอลอีกแล้วคือที่จะแบบเอาใจใส่มินิมอลนิดนึงท่าด้านี่เลยจากโมสตอรี่นะคะรุ่นนี้เป็นด็อกเตอร์บ็อกซ์นะคะก็จะมีความเป็นเหมือนกระเป๋าคุณหมออะทุกคนเราชอบมากดีไซน์เขาเก๋มากๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อมานะคะเขาจะมีแท็กแบบนี้ให้ด้วยเราก็สามารถเหมือนสลักชื่อของเราลงไปได้จะเป็นพิมพ์ทองหรือพิมพ์เงินก็ได้นะคะนี่จีพิมพ์เป็นตัวจีสีทองไว้ตัวปากกระเป๋าเขาจะเป็นแม่เหล็กตรงปากกระเป๋าเขาตรงนี้นะคะที่เปิดปิดคนเขาจะมีเหมือนโครงเหล็กมาให้ประมาณหนึ่งนะซึ่งคุณภาพดีมากเลยอ่ะเราชอบมากเนี่ยมันสามารถอ้าสุดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลยทุกคนแล้วมันก็จุของได้ดีมากๆนะคะด้านในก็มีซับในแล้วก็มีช่องเล็กๆใส่ของมีช่องซิปด้วยเวลาพับปิดอะไรเอ่ยก็คือแข็งแรงมากๆเลยรุ่นนี้เขาก็จะมีสายยาวแบบนี้มาให้ด้วยนะคะคือสามารถสะพายเป็น cross body ด้วยได้เลยหรือว่าจะถือเป็นแฮนด์แบ็กแล้วปล่อยสายแบบนี้ก็ได้ตัวสายอันนี้สามารถถอดออกได้นะคะคือถอดตรงนี้ออกแล้วก็ดึงออกเนาะแต่ว่าจริงขอไม่ถอดละกันเพราะว่าขี้เกียจใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวใส่เข้าไปไม่สวยเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าเขามีหลายสีแล้วก็หลายรุ่นเลยอันนี้แนะนำจริงๆให้เข้าไปดูเพราะว่าคุณภาพดีมากๆดีไซน์เขาไม่ซ้ำใครเลยอ่ะจริงรู้สึกว่ามันมีความมินิมอลแต่มันก็ยังมีความแบบยูนิคเนสในตัวใครชอบสไตล์แบบเรียบๆแต่ว่าดูมีกิมมิกดูเก๋ๆก็ลองเข้าไปดูได้นะคะจากโมสตอรี่แบรนด์ต่อมาจะเป็นสายแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักกุ๊กกริบนะคะอันนี้จาก Glitzy Object เลยของน้องตูตานั่นเองแบรนด์นี้ก็คือสีน่ารักทุกใบเลยรุ่นที่อยู่กับจีนะคะชื่อว่า Secret Bag นะเขาบอกว่าได้ inspiration มาจากพวกกระเป๋าไซบูรีอะแต่ว่าเอามาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากอันนี้คือเป็นแนวตั้งอะทุกคนน้อยนะที่จะเจอกระเป๋าที่เป็นทรงแบบ vertical แล้วสวยอะเวลาใส่โทรศัพท์อะนี่คือ plus นะก็ใส่ได้เต็มเลยไม่เลยออกมาพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยทุกคนตรงตัวกระเป๋าตรงนี้เขาก็เป็นแมกเนตมันก็จะปิดได้สะดวกหยิบของได้สะดวกเนอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใส่โทรศัพท์ไปอ่ะยังเหลือที่อีกเยอะเลยเราสามารถใส่กระเป๋าตั้งกุญแจรถลิปสติกคือใส่ได้เยอะมากอ่ะทุกคนแล้วด้านในก็มีซับในมาให้อย่างดีนะคะด้านหลังเขาก็จะมีช่องเล็กๆแบบนี้มาด้วยเผื่อเราใส่พวกการ์ดหรืออย่างบางคนขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็สามารถใส่พวกรถไฟฟ้าใส่อะไรแล้วก็ติดได้เลยสะดวกมากตัวสายเขาจะปรับได้เหมือนเข็มขัดเลยคือได้ทุกระดับนะคะเลื่อนเอาตามใจชอบได้เลยในส่วนของหนังนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่หนังแท้นะใบนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าวัสดุอะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือด้วยความที่มันไม่ใช่หนังแท้เราก็ไม่ต้องดูแลมากมายนึกออกไหมไม่ต้องระวังมากนะคะสีน่ารักมากถ้าใครเข้าไปดูใน IG เป็นสีแบบพาสเทลสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีนมๆอ่ะใครที่ชอบกระเป๋าที่ดูน่ารักน่ารักมีความแบบสนุกสดใสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยอันนี้ Glitzy Object นะคะแบรนด์ต่อไปนะคะว้ายแบรนด์นี้เอาใจใส่มินิมอลอีกแล้วทุกคนเป็นแบรนด์ที่เรียบหรูดูดีแล้วก็ดูก็เก๋ดูผู้จีมากเลยชื่อ
่าหลงไหลนะคะแล้วก็น่าหลงไหลสมชื่อเลยนี่ใบที่อยู่กับจีชื่อว่า Zoe Bag ถ้าจีออกเสียงไม่ผิด นะทุกคนจะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคือก้นกระเป๋ากว้างพอสมควรเลยเนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะมากแล้วก็สามารถปรับสายสะพายได้นะคะวิธีปรับสายสะพายเขามินิมอลมากเราแค่เลื่อนหนังตรงนี้ทุกคนมันจะล็อกอยู่เลยนะคะเนี่ยอยากให้มันยาวขึ้นก็เลื่อนออกอย่างเงี้ยแค่นี้เลยนะคะใช้งานสะดวกมากเป็นอะไรที่จีว่าเรียบแล้วก็เข้าได้กับทุกลุคจริงๆนะคะสีที่อยู่กับจีจะเป็นสีออกแบบเทาๆจริงๆเขาจะมีสีแบบอมแดงๆมาฮอกกานีนึงอันนั้นก็สวยตัวปากกระเป๋าเขาจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะก็จะใช้งานสะดวกไม่ได้แบบดึงยากอะไรเนาะสองฝั่งเลยเนี่ยเวลาอ้าออกมาก็จะเป็นเหมือนช่องโล่งๆแบบนี้นะคะยิ่งโล่งก็คือใส่ของได้ยิ่งเยอะนะด้านในเขาก็มีบุผ้ามาให้อย่างดีนะคะจะไม่ได้มีช่องเล็กช่องน้อยเลยคือเน้นแบบจุเน้นๆเลยอ่ะคือเป็นดีไซน์ที่เราว่าน้อยแต่มากที่แท้ทรูอ่ะแล้วเขาก็มีหลายรุ่นนะคะแล้วหลงไหลเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายก็ถือได้คือสาวๆสามารถซื้อเป็นของขวัญให้คุณผู้ชายก็ได้มันจะมีรุ่นที่เป็นแบบใบเล็กๆสะพายก็ได้เหมือนกันนะคะราคาโอเคเลยใบนี้ราคาไม่แรงด้วยคุณภาพโอเคเลยแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะมีที่ King Power ด้วยในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึงแบรนด์สุดท้ายนะคะแบรนด์นี้จะมีความสนุกสดใสเนาะแล้วก็จะอยากแนะนำเป็นกระเป๋าที่ใส่ของได้มากขึ้นเผื่อว่าใครแบบดูใบเล็กๆไปเยอะแล้วอยากได้ใบใหญ่ๆที่จุของบ้างเนาะนี่เลยค่ะจาก Closet etc นะคะน่ารักมากจีอะชอบใช้ของเขามากนะคะที่เป็นพวกกระเป๋าใส่ของค่อนข้างที่จะแบกของเยอะเพราะเราบ้าหอบฟางไงเอามาเป็นตัวอย่างให้ดู2ใบเนาะอันนี้เป็นคอเก่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอใหม่ล่าสุดที่จีเพิ่งได้มาน่ารักเนาะน่ารักมากเป็นกระเป๋าที่จุมากๆแล้วก็คุณภาพดีมากๆทุกคนดีทรงดีไซน์ก็คือเก๋กู๊ดมากไม่ซ้ำใครแน่นอนเพราะว่าเป็นลายออกแบบของเขาเองนะคะวัสดุที่เขาใช้คือดีทุกข้อจริงๆอยากเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผ้ากระสอบทั่วไปนะคะจะมีความเป็นเหมือนPVC นิดนึงหรอสันๆเป็นลวดลายขึ้นมานะคะด้านในก็คือจุของได้เยอะมากทุกคนยังไม่ถึงป้ายออกเลยเขามีแบบปุกันน้ำมาให้อย่างดีเลยเนาะแล้วก็มีช่องเล็กใส่ของตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อใส่ของแบบจุกจิกได้ตัวหูกระเป๋าแฮนเดิลก็ทำมาอย่างดีเวลาถือก็ไม่เจ็บมือนะคะสังเกตก้นกระเป๋าคือใหญ่เท่าหน้าจีเลยอะจุของได้เยอะมากจริงใบนี้อีกใบนึงก็เหมือนกันคุณภาพดีมากนะคะดีทรงดีไซน์คือเขาสกรีนไลน์ลงบนแผ่นแบบผ้าใบอันนี้เลยเนาะแล้วก็มีการปักขึ้นมาเลยนะไม่ใช่แบบสกรีนเฉยๆตรงนี้เอ็มบอสขึ้นมาด้วยนะคะสวยมากเป็นกระเป๋าที่กันน้ำได้แน่นอนเราชอบถือแบบนี้ไปพวกทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใบนี้เขาก็มีซิปมาให้ด้วยนะคะเผื่อแบบอยากจะปิดกระเป๋าด้านในก็คือจุของมีขยะอยู่ด้วยจุของได้เยอะมากเหมือนกันมีช่องเล็กใส่ของเช่นกันนะคะนี่น่ารักมากอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์นะจริงๆเขาก็จะมีพวกใบเล็กๆบ้างนะคะแล้วแต่คอลเลกชันนะแต่ว่าใบที่จีคิดว่าควรตามแล้วก็ตอบโจทย์ใช้งานคุณภาพโอเคมากๆก็คือใบใหญ่แบบนี้เลยคือใส่ของได้เยอะมากจริงๆนะคะอันนี้แนะนำเลยใครชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ลองไปดูได้มีช็อปอยู่ที่สยามเซ็นเนาะหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยอย่างเวลาจีไปข้างนอกอ่ะจีก็จะถือแฮนด์แบ็กใบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีใบเนี้ยไว้ใส่ของที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันอ่ะคือลดไปด้วยเลยอันนี้ก็จะใส่ของจุกจิกนะคะที่พกติดตัวพูดจนเสียงแหบเลยโอเคค่ะนี่ก็เป็น7ร้านกระเป๋าไทยดีไซเนอร์นะคะที่จีคัดมาให้ทุกคนแล้วเชื่อว่าต้องถูกใจสักร้านแน่นอนแล้วก็อยากให้ลองเข้าไปดูใน IG ของแต่ละร้านก่อนเพราะว่าเขายังมีแบบอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ไม่ได้อยู่กับจีตรงนี้นะอันนี้คือส่วนนึงที่จีมีเฉยๆส่วนเรื่องคุณภาพนะคะอันนี้จีใช้เองแล้วจีก็คอนเฟิร์มว่ามันเก็ตอลองไปกับราคามากๆแบบยังอยู่ในเรนจ์ราคาที่จีรู้สึกว่ามันเป็น affordable price นะคะไม่ใช่กระเป๋าแบบ high end แพงจนเกินไปแต่ว่าก็ยังคงเป็นกระเป๋าที่มีราคาแล้วก็ดูมีดีไซน์ไม่ซ้ำใครคือซื้อมาก็เหมือนได้ซื้อแบรนด์มาด้วยในตัวเลยไปจริงๆแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครบ์ด้วยนะ